รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับหลังจากที่ติดตามคุยเคาะต่อข่าวกับคุณเสริมสุขกับคุณสำราญแล้วก็รวมไปถึงคุณประจักษ์ไปแล้วได้เวลาเจริญอาหารกับรายการรถโอชาโดยมรกตกรมรบุตรแล้วครับสตรีทฟู้ดสุดโอชาวันนี้พาไปแนะนำร้านมอไม้ไก่ตุ๋นครับร้านอาหารที่เริ่มต้นจากการทำที่บ้านนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆ เนี่ยมาทานกันจนกระทั่งยุโยงบอกว่าไปทำร้านจริงๆจังๆเลยดีกว่านะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับแล้วก็ข้าวไก่ทอดราดด้วยกะเพรากรอบนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยครับอยากให้ติดตามขนมจีนน้ำยาปูฮะโอ้ปกติแล้วถ้าเราจะกินขนมจีนน้ำยาปูนะฮะราคาแพงแต่ที่นี่ขายในราคาที่ย่อมเยาว์มากๆไปติดตามกันครับให้เล่าถึงที่มาของมอไม้ไก่ตุ๋นนะครับว่าเป็นมาอย่างไรครับคือมอไม้ไก่ตุ๋นเริ่มมาจากพี่ไม้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นดีเจอยู่สมัยเข้าสารตอนแรกละถ้าใครรู้จักตอนนี้เขาก็จะเปิดเป็นบ่อนงานวันบีไนตี้ช่วงว่างจากการที่เป็นดีเจเนี่ยก็เลยหาอะไรทำกันประกอบกับที่บ้านเนี่ยชอบทำอาหารกันอยู่แล้วครับก็เลยเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มจากการทำกินกันเองในหมู่เพื่อนจนเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเออเราเปิดร้านสิเปิดร้านสิก็เลยเป็นต้นกำเนิดของหมอไม้ไก่ตุ๋นครับที่ตอนทำกินกันเองอ่ะจำได้ไหมว่าทำอะไรกินกันบ้างเมนูประจำที่จะชอบกินกันเนี่ยข้าวหน้าไก่เพื่อนๆจะชอบแล้วก็พวกบะหมี่ไก่ตุ๋นแล้วก็ข้าวผัดอะไรพวกนี้ครับจะเป็นสูตรที่บ้านพี่ไม้เขาทำค่อนข้างจะเพื่อนๆจะติดใจกันเยอะข้อสำคัญคือมันเป็นอาหารบ้านๆซึ่งคนที่มีอิทธิพลในการทำอาหารก็คือพี่สาวครับเป็นพี่สาวของคุณไม้ครับคือเป็นคนที่ทำอาหารเก่งชอบทำอาหารให้น้องๆมากินกันที่บ้านครับชื่อพี่ต่อยครับพี่ต่อยครับนี่พอมาเปิดมอไม้ไก่ตุ๋นครับอยู่ที่ RCA สาขาแรกเราอยู่ที่เสรีมาร์เก็ตครับและ RCA นี่เป็นสาขาที่2ครับครับมีเมนูอะไรบ้างที่นี่หลักๆเนี่ยเราก็จะเป็นบะหมี่ไก่ตุ๋นครับเรามีทุกเส้นเลยครับเส้นบะหมี่เราเนี่ยมันเป็นบะหมี่ไข่เส้นแบนเป็นเจ้าที่เยาวราชที่อร่อยมากแรกๆที่เราทำร้านเราต้องไปยืนต่อคิวเนี่ยตีห้าเพื่อที่จะขอซื้อบะหมี่จากเขานะครับแต่พอหลังๆพอเราเริ่มซื้อกันเป็นประจำเราก็เลยสั่งเป็นประจำว่าของเราร้านเราโดยเฉพาะให้เขาทำให้ครับเป็นบะหมี่ไข่เส้นแบนนะครับถ้าคนชอบเส้นแบนน่าจะชอบบะหมี่ของทางร้านเราที่เขาเรียกกันว่าบะหมี่เปาะเนี่ยนะใช่ครับใช่นะครับนี่คือและนี่คือเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอีกอันหนึ่งที่ทางร้านเราค่อนข้างดังก็คือวิงแซบวิงแซบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับต้มซุปเปอร์แต่ของเราจะใส่เฉพาะแค่ส่วนที่เป็นปีกไก่เท่านั้นจุดเด่นของวิงแซบก็คือจะรสชาติจัดจ้านมาจากน้ำซุปน้ำซุปของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเคี่ยวเราค่อยๆเคี่ยวน้ำซุปค่อยไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวนาน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้ได้น้ำซุปที่มันกลมกล่อมพอเราเอามาปรุงเป็นวิงแซ่บเนี่ยด้วยจากน้ำซุปมันอร่อยอยู่แล้วพอปรุงขึ้นมารสชาติมันก็เลยจะโดดเด่นขึ้นมา
เมนูละครับเมนูที่3เมนูหลักๆเราก็จะมีเมนูพวกข้าวครับข้าวหน้าไก่เนี่ยเป็นเมนูที่เราทำกินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยู่ที่บ้านกันเพื่อนๆก็จะชอบมากินกันครับครับข้าวหน้าไก่เราก็จะเป็นคล้ายๆกับราดหน้าครับจะเป็นข้าวแล้วก็เป็นไก่ซอสเกรวี่คือทานกับกุนเชียงกับไข่ดาวคือจะแบบมันจะข้นๆครับคือเป็นข้นเพราะว่ามันมีเนื้อของไก่อะไรที่ปะปนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสีเนี่ยแต่ออกสีจะออกขาวๆขาวๆนิดนึงครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเราเลยคือข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ครับเมนูหนึ่งที่ขอแนะนำเลยนั่นก็คือข้าวไก่ทอดกะเพรากรอบกะเพรากรอบครับผมอันนี้เราเลือกไก่สะโพกชิ้นใหญ่ครับเราเลือกชิ้นอย่างดีเอาไปทอดจนกรอบแล้วเราก็ทำน้ำราดที่เป็นน้ำกะเพราเนี่ยนะครับรสชาติกะเพราราดเข้ามาในไก่ที่แล้วก็เอาใบกะเพราไปทอดให้กรอบใส่เคียงมาด้วยครับแล้วก็ถ้าใครสมมุติว่าชอบเผ็ดน้อยคือถ้าเกิดว่าไม่ทานเผ็ดเนี่ยเราจะแยกน้ำราดให้แล้วให้ลองมาชิมกันเองว่าอยากให้เผ็ดระดับไหนแต่ว่าโดยตัวของน้ำราดเนี่ยเราก็มีแบบว่าความเผ็ดที่คงตัวของเราจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านไก่ตุ๋นอยู่บริเวณไหนของ RCA ครับอยู่ในโครงการ Royal City Avenue นะครับบล็อก S 107ครับคือถ้าขับเข้ามาเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆเลยถนนเส้นเมนเลยครับครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับเปิดทุกวันครับยังไม่มีวันหยุดทุกวันเลยนะครับผมมีช่องทางไหนที่เราจะเข้าไปดูร้านหมอไม้ไก่ตุ๋นได้บ้างก็มี Facebook นะครับเสิร์ชชื่อได้เลยหมอไม้ไก่ตุ๋นแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะสั่งทาง LINE MAN ก็ได้นะครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์0658481451ครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาผมจะพาไปร้านอาหารเท่ๆชิลๆย่านคลองสานครับ